ในหลวงพระราชินีทรงพระดำเนินทักทายประสบนิกรเฝ้ารับเสด็จเมื่อเวลา 19:42 วันที่13ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารในหลวงพระราชินีทรงพระดำเนินทักทายประสบนิกรเฝ้ารับเสด็จภาพรอยเตอร์จากหน้าศาลาสหทัยสมาคมไปยังศาลหลักเมืองเพื่อทรงทักทายประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จท่ามกลางสายฝนโปรยปรายลงมาอย่างไม่ขาดสายภายหลังเสร็จสิ้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2563นะพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในหลวงพระราชินีทรงพระดำเนินทักทายประสบนิกรเฝ้ารับเสด็จภาพรอยเตอร์ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางต่างโบกธงชาติไทยธงพระปรมาภิไธยวโรธงพระนามาภิไธยสดปลิวสวัยพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องสมเด็จพระราชินีเจ้าฟ้าทีปังกรถวายผ้าพระกฐินณวัดราชโอรสารามและวัดอรุณวันที่14ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินณวัดราชโอรสารามและวัดอรุณราชวรารามในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารโดยเสด็จด้วยในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุวันที่11ตุลาคม63เมื่อเวลา16:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารรัชกาลที่4เป็นวัดที่1เมื่อเสด็จถึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัฐสงฆ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงยืนหน้าพระราชอัฐสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่6และพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่9ทรงกราบทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วทรงยืนณที่นั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรณ์แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ประชุมสงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรเจริญสัวดุทโนพระราชกรรมวาจาจารย์ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรบนพระภูษาโยงที่อาจทรงประทับพระราชอาสนะที่เดิมพระสงฆ์สิบรูปสดับปกรณ์พระสงฆ์ที่สดับปกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาจสงพร้อมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์สมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ซึ่งเป็นวัดที่สองเมื่อเสด็จถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์เสด็จเข้าพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบเสด็จออกจากพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุไปยังพระอุโบสถเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัฐสงฆ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงยืนหน้าพระราชอาฐสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสรรเพชพระประธานพระอุโบสถทรงกราบทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระประธานเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วทรงยืนณที่นั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบยังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้ว
ทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านนั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ประชุมสงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าโหดและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมเมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาจสงพร้อมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินประทับพระราชอาสนะที่เดิมทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกนายชาติชายกฤตชาญชัยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรภาค2กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์พระธรรมปัญญาบดีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับS